อันพัวนาฏควงภรยาจ๋าอลิสาเปิดใจรักเก้าปีขอแต่งงานทุกปีโดนปฏิเสธตลอดเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ถึงแม้จะไม่ค่อยควงกันออกสื่อสักเท่าไหร่แต่ก็หวานกันมาตลอดสำหรับพิธีกรมากความสามารถอันพัวนาฏและภรยาจ๋าอลิสาเจ้าของเวทีการประกวดมิสทิฟฟานี่ล่าสุดทั้งคู่ตัดสินใจควงกันมาเปิดใจถึงเส้นทางความรักผ่านรายการฮัลโหลซุปตาพูดถึงความรักระยะย,ยาวที่คบกันมากกว่า9้าปี และเปิดใจถึงเหตุผลที่สุดท้ายเธอยอมตกลงแต่งงานกับอันในที่สุดโดยทั้งคู่เล่าว่าได้เจอกันผ่านการทำงานนั่นก็คือเวทีการประกวดมิสเิฟานี่จะกำลังตามหาพิธีกรดำเนินรายการเพื่อนเเลยแนะนำแล้วก็มาลงตัวที่อันจะได้ให้เหตุผลว่าต้องการหาพิธีกรที่เข้าใจสิ่งที่เราทำแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้ชายก็มักจะไม่ค่อยยอมรับที่จะมาเป็นพิธีกรแต่อันก็รับโดยเจ้าตัวให้เหตุผลว่า ตั้งแต่ไหนแต่ไรตนเองเป็นผู้ชายที่สนับสนุนความเท่าเทียมกันของสิทธิสตรีแล้วก็ไม่ใช่แค่สิทธิสตรีมาตั้งแต่1ิบปีที่แล้วพ่อจ๋าโทรมาตนเองก็เก็ตเลยแต่ัดสินใจร่วมงานกันซึ่งเอาจริงๆเราทั้งคู่ทั้งตัวอันและจาะ๋านั้นเรียนโรงเรียนเดียวกันแต่ไม่เคยเจอกันเลยเหมือนผู้หญิงเลี้ยซ้ายผู้ชายเลี้ยวขวาเพื่อนเขาเป็นเพื่อนเราเพื่อนเราเป็นเพื่อนเขาแต่ไม่เคยเจอกันแล้วพอขึ้นมหาวิทยาลัยก็อยู่คณะติดกัน เพื่อนๆรู้จักกันหมดแต่ทำไมเราไม่เคยเจอกันก็ไม่รู้และเมื่อถูกถามว่าอะไรทำให้อยู่ดีๆปิ๊งกันอันก็เผยว่าตนเองเริ่มความสัมพันธ์นี้ด้วยความตั้งใจในการลองดูมันไม่ได้เหมือนแบบปิ๊งๆชอบๆไม่เลยโสดมาเกือบสิปีไม่สนใจอะไรเลยทาแต่งานแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งแม่พูดขึ้นมานี่ตกลงจะไม่มีแฟนจริงๆหรอเราก็นึกในใจว่าอ๋อหรอลืมคิดเรื่องนี้คือทำแต่งานจริงๆ คือจังหวะที่พูดในทีวีก็เป็นงานที่เราเป็นพิธีกรก็เลยบอกมามีนี่งางานที่อ่านไปเป็นพิธีกรออกทีวีพอดีแล้วเห็นเขายืนอยู่ไม่เคยมองหน้าเลยสวยดีแต่งตัวสวยแล้วหยิบโทรศัพท์เลยแล้วส่งข้อความคุยแล้วเริ่มรุยเลยคุยแรกๆตนเองก็เข้าเกมเลยถามว่าจ๋ามีแฟนหรือยังจ๋าก็เสริมว่าตอนนั้นตนเองรู้สึกเฉยๆรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติมีเพื่อนมาคุยด้วยจ๋าไม่เคยรู้สึกว่าเขาจีบ แต่รู้สึกว่าเขาเป็นคนคุยสนุกอันก็บอกอีกว่าครั้งแรกที่โทรคุยนี้ไม่ใช่เรื่องงานคุยกันจนเกือบเช้ามเมาเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่ดีๆไม่รู้ว่าเวลากี่โมงแต่ว่ารู้สึกประหลาดดีคุยได้นานทันทีที่วางหูตอนนั้นก็เกือบเช้าแล้วเรารู้สึกว่าโอเคไม่อยากเชื่อเลยว่าเราทำแบบนี้ได้อยู่และไม่ได้เป็นความพยายามด้วยนะเรารู้สึกว่ามันไม่หมดเรื่องคุย แต่ก็นานหลายปีมากนะกกว่าที่จ๋าจะเปิดใจเพราะเหมือนว่าตนนั้นไม่ได้รู้จักพัวนาศเขามาจีบเล่นๆหรือว่ายังไงพอถูกสิ้นปีตนก็จะบอกว่าโนโนฉันไม่พร้อมไปต่อเลยเลิกกันทุกปีในวันคริสต์มาสเราวเจ็ดแปดปีเลยที่เป็นแบบนี้ซึ่งหันก็บอกว่าจ๋าเขาเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนเข้าใจไหมแต่เรารู้สึกว่าเขารักเราและเมื่อถูกถามว่าแล้วทําอย่างไรถึงพาเจ้าสาวที่กลัวฝนแต่งงานได้จ๋าเคยบอกเราว่าแต่งงานกันไม่ได้หรอก เพราะว่าตัวเองเป็นคนรักการทำงานมากซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่พัทยาเรารู้สึกว่าเราเป็นคนพัทยาครอบครัวก็อยู่พัทยาเราอยากอยู่แค่ที่นี่ไม่อยากมาอยู่กรุงเทพแต่ถ้างาันก็จะพูดเสมอว่าพัทยานี่มันไกลามากเลยเหรอเธอคือตัวจ๋าเขาจะเห็นแต่อุปสรรคทุกครั้งที่พูดแต่ตวัานไม่เห็นอุปสรรคตรงนี้เลยเขาก็นั่นนี่ไปเรื่อยๆจนแบบถ้าเห็นแต่อุปสรรคนั้นก็เลิกกันเลยเป็นคนชัดเจนมากก็เลยเลิกกันไปเกินครึ่งปีจ๋าก็เสริมว่า แล้วตอนนั้นจ๋าเป็นคนเล่นโยคะทุกวันซึ่งมันต้องใช้สมาธิมากแต่วันนั้นเล่นยังไงก็เล่นไม่ได้เลยแล้วเรามานั่งถามตัวเองว่าเราควรจะเข้าใจตัวเองหรือเปล่าว่าเราชอบเขาหรือเปล่าหรือเราจะต้องปฏิเสธแบบนี้เพราะว่าเราแค่คิดว่ามันไม่เหมาะไม่ควรไม่ทุกอย่างจนโยคะเป็นสิ่งที่เตือนสติเ,าเราเล่นโยคะไม่ได้เลยจนต้องมาง้อเขาเรารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเ,าเราไปแล้ว ซึ่งตอนนั้นที่จ๋ามางอ้ออันก็บอกว่าตนเองไม่คุยเลยไม่คุยแล้วนัดกินข้าวตนเองก็ไม่ไปเจอเธอจะต้องแต่งงานเท่านั้นถึงจะดีด้วยเพราะขอมา9ปีแล้วเขาบอกว่าขอเวลาคิดทุกครั้งที่ขอเวลาคิดก็ปีหนึ่งให้โอกาสมาถึง9ครั้งตั้งแต่หนุ่มจนแก่จนวันหนึ่งอยู่ดีๆเขาก็กลับมาส่งข้อความว่ากลับมาคุยกันเถอะอันก็บอกว่าไม่มีประโยชน์อีกแล้วมันจบแล้ว จนจ๋าบอกว่าเธอไม่คิดหรอว่าฉันกลับมาคุยกับเธอครั้งนี้เหมือนฉันได้ตัดสินใจแล้วตนก็รีบหยิบโทรศัพท์โทรหาเลยพี่ถามว่าแน่ใจหรอเขาบอกอืมเขามั่นใจแล้วประมาณว่าเขาพร้อมแต่งงานแล้วหลังจากนั้นก็นะัดเจอพ่อแม่อาทิตย์นั้นเลยแล้วขอเลยเพราะถ้าไม่ทำแบบนี้เขาจะหนี